เป็นการเจรจาไกล่เกลี่ยเนาะในชั้นศาลเนี้ยค่ะแล้วก็น้อมรับในตรงนี้ขอโทษในสิ่งที่มันอาจจะทำให้เขาเกิดความเสียหายเราได้โพสต์วิดีโอลงไปอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลกระทบต่อฝ่ายตรงข้ามเราทำไปอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเนาะตกลงกันได้ไกล่เกลี่ยกันได้ว่าทุกอย่างมันจบลงได้ก็ดีแล้วก็ไม่อยากไปแบบเนาะจองเวรจองกรรมกันไปอะไรแบบอโหสิกรรมได้เราก็ให้จบไปดีกว่าค่ะก็คือเป็นการเจรจาไกล่เกลี่ยเนาะในชั้นศาลเนี้ยค่ะเราก็ได้ข้อตกลงที่เป็นบทสรุปกันแล้วอะไรเงี้ยอย่างของทางพลอยเองเราก็ออกมาขอโทษเนาะในสิ่งที่เราได้โพสต์วิดีโอลงไปอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลกระทบต่อฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคเราก็น้อมรับในตรงนี้ในส่วนที่เราทำไปอาจจะรู้ทั้งไม่ถึงการเนาะแล้วเราก็ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มันเป็นแบบนี้คือเราก็ไม่ได้ตั้งแต่แรกมาก็ไม่ได้คิดจะมีปัญหากับใครหรือว่าทำให้มันเป็นเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็โอเคก็น้อมรับในตรงนี้แล้วก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่มันอาจจะทำให้เขาเกิดความเสียหายหรือว่าได้รับผลกระทบอย่างเงี้ยค่ะยาวนะพลอยก็น่าจะ2ปีได้กว่าเรื่องจะตั้งแต่แรกมาอย่างเงี้ยค่ะกว่าจบกันก็เครียดอยู่นะก็มันก็หลายมุมเนาะอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้มีเจตนาแหละไม่ได้มีเจตนาตั้งใจจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วก็พอมันเป็นคดีความเป็นอะไรที่แบบต้องขึ้นศาลหรือว่าอยู่ในชั้นศาลอะไรเงี้ยเราก็ไม่แฮปปี้หรอกไม่ใครแบบโอเคหรอกเพราะมันจะต้องไปเนาะเสียทั้งเวลาด้วยต้องมาแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะทนายด้วยอะไรด้วยเราต้องหลายอย่างอ่ะพลอยก็คิดว่าเรามีบทสรุปที่ดีตกลงกันได้ไกล่เกลี่ยกันได้ว่าทุกอย่างมันจบลงได้ก็ดีแล้วก็ไม่อยากไปแบบเนาะจองเวรจองกรรมกันไปอะไรแบบอโหสิกรรมได้เราก็ให้จบไปดีกว่าค่ะเป็นบทเรียนเลยเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนเลยเนาะยิ่งเราแบบอยู่ในตรงนี้เราแบบทำคอนเทนต์เราถ่ายคอนเทนต์อะไรของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเราไม่นั่นแหละมันเป็นประสบการณ์เลยแหละเป็นบทเรียนของเราเลยทำให้เรารู้ว่าต่อไปทำอะไรก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นต้องรอบคอบมากขึ้นอะไรเงี้ยในการสื่อสารอะไรออกไปอะไรเงี้ยเนาะในการเอ่ยถึงภัยอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะค่ะก็จะมีในส่วนที่เรามันเป็นข้อตกลงระหว่างกันเนาะค่ะอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้พี่อาจจะลงรายละเอียดหรือว่าเปิดเผยข้อมูลอะไรมากไม่ได้แต่ก็จะมีข้อตกลงระหว่างกันอยู่เนี่ยแต่ทางนั้นเขาก็ขอให้เราลงโพสต์ต่างๆอันนี้คือหนึ่งในข้อตกลงใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราก็สบายใจเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันเคลียร์ไปจบแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เต็มใจนะเราก็เต็มใจแล้วเราก็รู้สึกว่าก็อย่างที่ว่าแหละแบบพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเราอะไรที่เรายอมได้หรือแบบขอโทษหรือการแบบอะไรอย่างเงี้ยอภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ทั้งสองฝ่ายต่างก็โอเคยอมแบบมีบทสรุปที่สองฝ่ายโอเคทั้งคู่อะไรเงี้ยมันก็ดีไม่ต้องไปถึงแบบชั้นที่ต้องไปฟ้องร้องอะไรกันแบบมากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยเนาะก็รักแต่เรื่องดีๆดีกว่ามาทำงานลุยงานสู้งานของเราดีกว่าอะไรเงี้ยเรื่องแต่ก็ไม่อยากไปเนาะไปยุ่งด้วยเยอะอะไรเงี้ยก็ให้จบกว่าเราก็ยังเป็นบ้านของเรานะคะมันก็ยังเป็นว่าอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยเราก็อยากให้จบด้วยแหละเพราะว่าเราก็จะได้เอาเวลามาทำงานดีกว่าตอนนี้ก็ดูงานสู้งานเนี่ยไลฟ์ขายของด้วยอะไรด้วยก็หัวหมุนกันเราต้องระมัดระวังอะไรมากขึ้นไหมเพราะว่าทุกวันนี้มันดราม่าง่ายมากพี่พลอยก็จริงเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแหละมากมากเลยอ่ะเนาะเราจะคิดอะไรจะทำอะไรหรืออย่างเงี้ยก็ต้องระวังมากๆเลยรอบตัวเราเนาะพี่พลอยรับมือได้ยังไงคะก่อนหน้านี้พี่พลอยก็มีเฉียดมาบ้างถูกไหมคะก็มีอยู่บ้างก็จริงๆเราก็ทำ
ทําในมุมมองของเราเนาะที่เราคิดว่าเรารู้แหละว่าความตั้งใจเราคืออะไรเราจะสื่ออะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเรื่องที่มันเป็นไลฟ์สไตล์มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ห้ามกันไม่ได้ถ้าแบบว่าเราจะรู้สึกยังไงหรือจะพูดอะไรออกมาอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ต้องระวังมากขึ้นนะเนาะพออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เราอยากจะให้คนที่ติดตามเราเขาได้รับอะไรที่มันแบบเป็นความจริงจากเราอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอะไรที่มันเราก็ยังเป็นก็คงคอนเซ็ปต์แบบเดิมอะเนาะคือเราคอนเทนต์ทำเป็น YouTube หรือทำอะไรมันก็เป็นเรื่องราวที่เราถ่ายทอดไปแบบอย่างเงี้ยคืออยากให้ความดราม่าหรือความแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นง่ายแหละก็ต้องระวังก็ต้องคิดเยอะๆมากขึ้นแหละคุณแม่จัดการกับคอนเทนต์ YouTube ยังไงอ่ะเรากันเรื่อยๆเป็นไลฟ์สไตล์อยู่แล้วด้วยค่ะก็เวลามีแบบอะไรหน้าถ่ายหน้าทําหรืออะไรเงี้ยก็มีหารือกับทีมงานแหละเขาก็นำเสนอมาเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายแล้วก็ทำไปอย่างเงี้ยละครคุณธรรมก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางก็ถ่ายกันไปจนมันเป็นรูทีนไปแล้วมันเป็นงานที่เรารักที่เราชอบอยู่แล้วด้วยเวลาเราทำเหมือนจะเยอะแต่เราก็ไม่เหนื่อยก็ไหวก็รู้สึกว่าก็ชอบแหละสนุกเงี้ยค่ะ